สวัสดีครับสำหรับคลิปชิวบรรยากาศในวันหยุดของผมคลิปนี้ผมจะพาไปแวะชิวชมกับบรรยากาศและร้านกาแฟเล็กๆด้วยจุดหมายปลายทางของผมจะอยู่ที่อำเภอวังเหนือด้วยจะใช้เส้นทางสายเชียงใหม่เชียงไฮก่อนถึงแม่ขจานอำเภอเวียงป่าเป้าที่ดูแล้วก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆแต่แฝงด้วยบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางภูเขาและดอยที่มีความหรูหราในเชิงธรรมชาติพร้อมกับมีลำธารที่ไหลผ่านและล้อมรอบด้วยไม้ใหญ่บรรยากาศดีและร่มรื่นเย็นสบายพร้อมที่นั่งชิวๆกลางลานกว้างๆซึ่งผมเคยผ่านไปผ่านมาหลายครั้งวันนี้มีโอกาสก็เลยลองแวะดูจุดที่เช็คอินและพักกินกาแฟพร้อมนั่งชิวบรรยากาศแบบธรรมชาติที่นี่ก็มีชื่อว่าสายทานกุญแจคอฟฟี่หรือห้องแถมยางนึ่งว่าสายทานกุญแจกาแฟขุนลาวซึ่งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับป้ายอุทยานแห่งชาติกุญแจแต่ก็ได้จะเป็นเขตของอุทยานเช่นกันลองไปชิวชมกับบรรยากาศทั่วไปกันนะครับหากใครที่มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาทางนี้หรือท่านที่เป็นคอกาแฟหรือชื่นชอบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติก็ลองมาแวะนั่งชมชิวชิมกาแฟที่มีเอกลักษณ์ในความหอมของกาแฟคั่วแห่งนี้ที่ขุนลาวคอฟฟี่บรรยากาศของร้านมาแนะนำให้ได้ชมกันเล็กๆน้อยๆต้องขอขอบคุณในการติดตามและรับชมคลิปนี้คลิปชิวบรรยากาศผ่อนคลายในวันหยุดทั่วไปของผ